มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คอารมณ์แม่จีนหลังหลิงหลิงยืนยันเป็นแค่เพื่อนกับวินเรียกว่าโซเชียลดุเดือดกันทั้งคืนที่ผ่านมานะคะหลังมีซาแซงปล่อยภาพแอบถ่ายของวินเมทวินและหลิงหลิงสิริรักษ์สองดาราไทยที่มีชื่อเสียงระดับอินเตอร์ขณะที่กำลังช้อปปิ้งด้วยกันที่เกาหลีใต้ซึ่งหลังภาพดังกล่าวก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเลยค่ะทั้งฝ่ายที่ยินดีหากทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันในสถานะคนรักกันจริงแต่อีกด้านหนึ่งก็เกิดดราม่าขึ้นมาเนื่องจากบางคนไม่พอใจเพราะว่าฝ่ายหญิงกำลังมีผลงานซีรีส์แนวยูริที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะจึงทำให้มีแฟนๆบางส่วนมองว่าหากเปิดตัวมีแฟนในตอนนี้อาจจะเป็นทัมมิ่งที่ไม่เหมาะเท่าไหร่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสคู่จิ้นแล้วก็ซีรีส์ได้ค่ะและด้วยความที่ทั้งสองคนนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะในไทยแต่ยังรวมไปถึงระดับอินเตอร์ประเด็นดังกล่าวจึงได้รับความสนใจในโซเชียลต่างประเทศด้วยรวมทั้งในฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่นะคะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมากโดยเฉพาะในฝั่งของ FC ของหลิงหลิงที่บางรายถึงกับออกมาบอกว่าขอเลิกซัพพอร์ตหลิงหลิงค่ะแต่จะซัพพอร์ตแค่ออมก่อนณภัทรคู่จิ้นของหลิงหลิงเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามหลิงหลิงออกมาชี้แจงว่ากับวินเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นรู้จักกับวินมานานแล้วและทางด้านวินก็ออกมาโพสต์สั้นๆในทำนองว่าความเป็นเพื่อนเป็นสมบัติที่มีค่าและยั่งยืนก็ดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะโดยคอมเมนต์ของแม่จีนก็คอมเมนต์ทำนองที่บอกว่าโล่งใจแล้วการตอบสนองนี้ค่อนข้างเร็วการเปิดเผยเมื่อวานตอบกลับในวันนี้ขอให้มิตรภาพระหว่างทั้งสองคงอยู่ตลอดไปและจากนี้ไปก็จะโฟกัสที่ละครได้อย่างเต็มที่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ